นับสนุนโดย SP Fiber ลดหุ่นดังใจด้วยไฟเบอร์อันดับ1นำเข้าจากอินเดียที่ช่วยให้คุณมีหุ่นดีพุงยุบไป2นิ้วเอวคลอดแบบง่ายๆจากเอว34หรือ24นิ้วได้1เดือนลดไป10กิโลด้วยสารสกัดจากใยอาหารจากต้นกัวผงบุกจากญี่ปุ่นและไซเลมฮัสทั้งใหม่แรงเข้มข้นที่ดีที่สุดในขณะนี้ทั้งดูดและจับไขมันแบบถอนรากถอนโคนระบบขับถ่ายจะดีขึ้นพร้อมแหลกพิเศษ19สายโปรแกรม4เดือน4กล่องเพียง1,995 บาทแถมโลชั่นทองคำมูลค่า950บาททันทีโทร1577และ022900999จะส่งฟรีทั่วประเทศดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าพฤหัสบดีที่14มีนาคม2556ครับก็เป็นวันพฤหัสครับครับแล้วก็เป็นวันที่มีกระทู้คือพฤหัสต้องมีกระทู้ไงกระทู้สดเนี่ยมีทุกวันพฤหัสแล้วก็พฤหัสนี้ก็มีกระทู้อยู่3กระทู้เป็นกระทู้ของประชาธิปัตย์2กระทู้แล้วก็เป็นของเพื่อไทยเนี่ย1กระทู้ชงแล้วก็ตกค้างมา1กระทู้ก็คือกระทู้ของคุณอัธวิทย์ครับเรื่องรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไทยพบกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขมรที่บนของพระวิหารโดยคำเชิญของกัมพูชากัมพูชาซึ่งก็เลื่อนมา2สัปดาห์แล้วผมก็กำลังลุ้นว่าสัปดาห์นี้จะเลื่อนอีกหรือเปล่าสุดท้ายไม่เลื่อนแต่อีกกระทู้1กระทู้ภัยแล้งคุณวิรัตวิยพงษ์สส.สุโขทัยนะถามนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทู้ที่3กระทู้โกงจำนำข้าวของสส.ยุพราชบัวอินสส.เพชรบูรณ์ถามนายกรัฐมนตรีทั้ง3กระทู้แต่นายกรัฐมนตรีเหมือนเคยที่คุณสิโชคว่า เหมือนเคยเหมือนกะปิเลยคือไม่มาครับไปผัดมีอยู่ที่แกนกระจานคือผมสืบแล้วว่าแกไปไหนคือวันพระฤหัสนี่เราก็คุยกันแล้วว่าแกควรที่รัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยควรที่มาอยู่สภามาทำงานที่สภามาประชุมสภาแต่แกเนี่ยจัดเลยวันพฤหัสแกจะให้ทีมงานจัดว่าแกไปไหนไปไหนสุดท้ายพฤหัสนี้ไม่มีที่ไปแก่นกระจานเพื่อไปผัดหมี่แจกคนแถวนั้นอยู่แล้วก็ไปสั่งการเรื่องช้างอะไรของแกไม่รู้คือไม่มีงานทำหรือไงนายกรัฐมนตรีนี่เห็นรองประธานบอกไปต่างประเทศต่างประเทศใกล้พม่าไงแกงกระจานติดกับเขตพม่าลองนั้นพูดจริงเหรอไปต่างประเทศคือเขาแจ้งมาว่าไปต่างประเทศช่วงวันที่7ถึงวันที่14หรืออะไรไม่รู้แปลว่าจริงๆเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้ซึ่งวันนี้คุณจุรินทร์ก็แกลุกขึ้นสสลุกขึ้นถามหลายคนนะคุณสาธิตปิตุเตชะคุณจุรินทร์คุณประเสริฐคุณหมอสุกิจอะไรเนี่ยคืออยากจะประนามอ่ะก็บอกคือเตือนมาหลายครั้งแล้วไม่ยอมแก้ไขสักทีเอาประนามสักทีได้มั้ยว่าไม่เดี๋ยวอันนี้เรื่องนี้เอาให้ชัดนิดนึงก่อนสรุปว่าวันนี้เนี่ยรองประธานสภาที่ทำหน้าที่ประธานวันนี้พูดว่าที่นายกไม่มาเพราะนายกอยู่ต่างประเทศไม่แกแจ้งมาก่อนแกแจ้งกำหนดการก่อนว่าโอเคว่าแจ้งว่าอยู่ต่างประเทศแต่ข้อเท็จจริงคือนายกอยู่แก่งกระจานครับคือเขาแจ้งคือเขาตกลงกันประเทศไทยคือตกลงกันล่วงหน้าว่าคือตอนนี้เนี่ยปัญหาของเราคือขนาดนี้ก็คือว่าเราต้องไปดูคิวรัฐมนตรีว่าไปไหนบ้างแล้วจะถามคือถ้ารัฐมนตรีมาอยู่ก็ไม่ต้องถามคือมันผิดกับยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ไงคุณถามได้เลยรัฐมนตรีต้องปรับตัวมาตอบกระทู้แต่ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาจะให้โปรแกรมมาก่อนว่ารัฐมนตรีแต่ละคนไปไหนบ้างซึ่งเราจะเลือกถามตามที่เขาอยู่คืออันนี้ผมพูดได้นะว่าท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์สมัยเป็นท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยท่านค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องนี้มากนะครับคือถ้าเกิดอะไรที่ท่านตอบได้หรือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของท่านโดยตรงเนี่ยท่านตอบเลยทุกกระทู้ครับหรือแม้แต่อันไหนที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีถ้าท่านไม่มีติดภารกิจสำคัญท่านก็นั่งฟังด้วยแล้วผมในสมัยอยู่รัฐมนตรีเกษตรครับจะจำได้เลยนะครับว่าพอทุกวันพฤหัสเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเรื่องประสาทพระวิหารก็ร้อนครับถ้ามีกระทู้ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยท่านเกษตรต้องบอกเลยว่าต้องยกเลิกนะทั้งหมดเพราะท่านนายกกำชับว่ารัฐมนตรีทุกคนต้องไปตอบกระทู้อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับจริงครับคือบอกเลยว่าต่อให้ใครมานัดกันแล้วแต่เนี่ยถ้ามาอยู่ดีโผล่เข้ามาวันพุธทราบว่ามีกระทู้พระพุธนี้เนี่ยต้องยกเลิกกระทันหันแล้วก็ขอโทษเข้าไปครับคือรัฐมนตรีในยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีนัดอื่นเลยต้องอยู่สภาอย่างเนี่ยเว้นแต่นะเข้าเฝ้าหมายกำหนดการเข้าเฝ้าโอเคนี่ให้ได้แต่ว่าอย่างอื่นที่ประเภทที่ไปผัดมีประเภทที่ไปตีกอล์ฟประเภทที่ไปเดินกินไวน์ไม่มีรัฐบาลพิสิทธิ์ยืนยันไม่มีครับผมในฐานะโฆษกส่วนตัวยืนยันครับแล้วนิดหนึ่งนะฮะที่เราพูดว่าบางคนมาชอบมาทำพูดทำนองว่าไอ้เราทำไมมาจ้ำจี้จ้ำชัยนายกเขาไม่ว่างเขาจะมาตอบผมถามว่าที่เราต้องถามนายกเนี่ยเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดยกตัวอย่างในเรื่องจำนำข้าวว่าตกลงใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วข้าวในสต็อกเหลือเท่าไหร่จะจำนำได้ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนผมไปงานแต่งงานที่นครปฐมมาก็ไปจัดงานในนาข้าวเลยนะนาปีเขาบอกเนี่ยตอนนี้แห้งหมดแล้วไปนั่ง
ปูโต๊ะนั่งตรงนาเลยก็บอกข้าวนาเนี่ยเกี่ยวหมดแล้ววันนี้ยังไม่ได้ตังค์อย่างเงี้ยพี่น้องตรงนั้นเขาก็อยากได้ยินจากปากนายกว่าตกลงมีเงินพอหรือเปล่าและข้าวที่เขาไปฝากไว้จะได้ตังค์เมื่อไหร่นะฮะเรื่องภัยแล้งก็เหมือนกันถามวันนี้เนี่ยถ้านายกตอบเองว่าเอาตกลงรู้แล้วว่าแล้งกี่จังหวัดแล้วขณะนี้เตรียมน้ำผ่านระบบชลประทานระบบท่อระบบอะไรเท่าไหร่จะแก้ไขได้เมื่อไหร่ตรงนี้สำคัญที่ประชาชนเขาอยากติดตามมันถึงได้มีถ่ายทอดสดทางทีวีแต่ถ้านายกไม่ต้องมาตอบอย่างนี้ประชาชนไม่ได้อะไรครับถ่ายทอดไปเสียเวลาคือผมอยากให้นายกมาสักครั้งอ่ะคือพอได้คือแกมาครั้งหนึ่งแล้วอันนี้ครบ2ปี2ครั้งผมลุ้นนะแก2ปี2ครั้งแค่นั้นแหละผมไม่ได้หวังอะไรมากนายกคนนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณชาวนนท์เนี่ยมีโอกาสได้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่าเผลอนะครับว่าวันพฤหัสเนี่ยต้องไปตอบประทูสดเพราะไม่เกี่ยวครับรองผู้ว่านะคือวันนี้ผมอาจจะโดนปลดแล้วครับเพราะอยู่ดีมีสายข่าวรายงานว่าวันนี้ท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์จะปลดผมออกจากตำแหน่งโฆษกพรรคโดยให้คุณสิริโชคโสภาขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนะครับจริงต้องแสดงความยินดีด้วยนะแสดงความยินดีเดี๋ยวดูคลิปนิดนึงนะครับว่าคุณยืนยันหน่อยอ่ะเราพูดอะไรหลักรายการเราต้องยืนยันครับห้ามเบี้ยวกันเอามีคลิปอ่ะมีคลิปครับผมถูกปลดจากโฆษกพรรคครับเปิดดูถ้าไม่อยากให้สัมภาษณ์สองรอบต้องห้ามให้สัมภาษณ์พิเศษนะก็ผมไม่รู้เลยคนไหนพิเศษคนไหนจัดลำดับเลยสิจัดลำดับไงที่ท้องไม่ครบองค์ประชุมครับนั่งองค์ประชุมข้าวุ่นวายมากนักผมจะปลดโฆษกให้ไปเป็นรองผู้ว่าผมโดนปลดเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นต่อที่คุณสุริโชคโสภาช่วยกระทำหน้าที่แทนผมด้วยนะครับครับอ่ะเข้า MV ครับ MV ครับ MV จัดให้กับคุณเฉลิมอีกวันหนึ่งครับครับท่านเชิญครับเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยให้มันชัดๆเลยคุณมาถามคุณพูดดีทำไมคุณอยู่ฉบับไหนแล้วคุณถามทำไมอย่านึกนะว่าเป็นหนังสือพิมพ์มันจะใหญ่โตคนอื่นพบเธอเมื่อวานซื้อมาไทยใกล้วินมอไซค์เธอมากับใครต้องผิดหวังอีกแล้วหรือเราบอกให้ลงไปพื้นที่ภาคใต้ผมก็บอกอาจจะไปหลังเลือกตั้งผู้ว่าก่อนเพราะคะแนนฝั่งตนกำลังดีวันดีคืนเพราะคะแนนฝั่งตนกำลังดีวันดีคืนมันเจ็บจุงเบอร์คุณพงษ์ชมาศหมายเลขสี่มันเจ็บจุงเบอร์ประชาธิปัตย์ไปปราศัยไม่มีคนแน่นอนแถมมีสามเป็นสิบแน่นอนแถมมีสามเป็นสิบไม่มีทางเธอหันมาแลบนหน้าตาฉันรวยแถมไม่รวยดวงสวยทั้งปีสาธยกรรมไปเช็คที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้แล้วผมก็สอบได้เอโพทุกโพน่ะเราชนะหมดแต่มีโพเดียวอันที่เราแพ้คือโพเดียมผมมั่นใจนะไม่เหลืองก็แดงถ้าหากกกต.รับรองอ่ะถือว่าเก่งมากแพ้เลือกตั้งอ่ะสงบสติอารมณ์ซะบ้างแกบอกใครอ่ะคุณจะลืมบอกใครแพ้เลือกตั้งสติสงบสติอารมณ์เสียบ้างแกบอกใครบอกในพรรคเพื่อไทยที่พี่เหลิมณัฐวุฒิจตุพรไอ้ขยีดบอกพวกนั้นดิหรือว่าบอกตัวเองใครทายว่าอะไรครับทายว่าคุณถามทายว่าอะไรเพลงอะไรใครร้องทายยี่ห้ออะไรเพลงอะไรใครร้องครับมีเสื้อแจกวันนี้ไม่ได้เสื้อมาครับทำไมอ่ะก็เสื้อไม่ได้หยิบมาครับทำไมถึงไม่หยิบมาครับลืมครับทำไมถึงลืมครับไม่ทราบครับทำไมถึงไม่เตือนนี่ครับเดี๋ยวก็จะหยิบมาให้ครับทีมงานจะหยิบให้ดูครับไม่มีปัญหาครับมาแล้วครับเสกเลยโอ้มันลึกก็เกยมันลึกก็เกยเพี้ยงเห็นไหมโอมเพี้ยงมาแล้วครับก็ทำเหมือนรายการตลกอับดุลอับดุลอับดุลอะไรมันแบบนั้นแล้วรายการเราเนี่ยเทพไทยเชิญยิ้มอ้าวดูแจกเสื้อไปนะครับแจกเสื้อสวยมากนะครับใครๆก็อยากได้เสื้อสีนี้คุณยังนี่ไม่ได้พูดเลยเลย20แล้วนะเบอร์อะไร4 6 4 2 1 2 3เบอร์อะไรผม
ทำงานก็ได้เบอร์16ไหมเบอร์อะไรเบอร์16กระโดดไปเบอร์16ก็คุณชายครับพูดถึงเรื่องใบเหลืองใบแดงเนี่ยครับครับปรากฏว่าใครฮีทวันนี้ครับก็เปิดคลิปวิดีโอหาว่าคุณอิสระสมชัยเนี่ยครับปลาใสใส่ร้ายป้ายสีคุณพงษ์สภัทรคุณจูดี้คือแกไม่ได้คุณผมให้ความเป็นธรรมผมนั่งอยู่ 2-3 เวทีกับคุณอิสระสมชัยนะครับคือแกไม่ได้พูดเลยว่าจูดี้ไปขโมยหรืออะไรนะเพียงแกบอกว่าคุณสุขุมพันธ์เนี่ยมีประวัติดีงามเป็นนักเรียนนอกซึ่งไม่เคยขโมยวิทยุที่ต่างประเทศซึ่งเขาไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกินปูนร้อนท้องก็มาอ้างมาตีโพตีพายว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณอิสระเนี่ยใส่ร้ายไปฟ้องกกต.นะว่าคุณอิสระใส่ร้ายจริงๆก็ต้องเรียนนะครับว่าจริงๆเรานี่มีหลักฐานมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าไว้ก๊อก2คุณสิโชคกล่าวว่าเดี๋ยวก๊อก2ก็จะสู้ถ้าหากว่าฟ้องมาเนี่ยเราก็จะเปิดว่ามันมีข้อเท็จจริงยังไงบ้างซึ่งวันนี้คุณสิโชคนำมาแล้วครับนำมาแล้วครับผมรู้แล้วว่าคุณนำมาแล้วพออะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยคุณเทพไทยก็จะโยนให้ผมทันทีไม่มีครับไม่มีถูกฟ้องผมรับประกันเลยเพราะนี่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยครับโอเคเป็นข้อเท็จจริงครับงั้นเริ่มต้นนะครับครับลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครับย้อนรอยผลสอบคดีลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาครับเนี่ยชัดเลยครับเราจะเปิดฉากให้พี่น้องชาวสายล่อฟ้านะครับครับคุณเทพไทยกับชนนท์นะครับและพี่น้องที่อยากรู้ว่าคุณจูดี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์อย่างไรครับวันนี้สายล่อฟ้ามาเปิดเผยข้อเท็จจริงที่แรกครับนะครับเชิญดูย้อนรอยผลสอบคดีลักทรัพย์คดีลักทรัพย์ในสหรัฐครับครับเริ่มต้นนะครับจากพลตำรวจเอกประทินสันติประภพอธิบดีกรมตำรวจรับคำร้องมาแต่ปรากฏว่าเกษียณอายุราชการซะก่อนคือยังทำไม่ได้ไปเท่าไหร่ท่านเกษียณอายุราชการต่อมาครับพลตำรวจเอกพจน์บุญญจินดาอธิบดีกรมตำรวจนะครับก็ยกคำร้องบอกว่าไม่มีมูลคือตอนนี้ก็เรียนนิดนึงว่าคุณพจน์บุญญจินดาเนี่ยกับคุณจูดี้เนี่ยสนิทสนมกันรักใคร่กันนะรักใคร่ชอบพอกันเพราะคุณจูดี้เนี่ยเคยเป็นนายเวรของพลตำรวจเอกแสวงธีรสวัสดิ์ซึ่งก็อยู่ในทีมงานเดียวกันก็คุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นในยุคของพลตำรวจเอกพจน์บุญญจินดาเนี่ยก็เขาเรียกว่าเตะลูกออกข้างทางไปครับคราวนี้พอมาถึงยุคของคุณประชาพรหมนอกเป็นอธิบดีต่อจากคุณพจน์เนี่ยครับมีคุณร้องเรียนอีกครับก็มีการตั้งกรรมการสอบใหม่แล้วเราก็มีคำสั่งครับนั้นนะครับคือตามคำสั่งเลขที่1227/2540ครับลงวันที่31 ตุลาคม 2540ครับและประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็คือพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูลซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นซึ่งพลตำรวจเอกสนองวัฒนวางกูลเนี่ยคือพ่อตาของนายอนุทินชาญวีรกุลอันนี้นี่ผมสืบมาแล้วเป็นพ่อตาของนักการเมืองเลยอนุทินชาญวีรกุลซึ่งตอนนั้นเป็นประธานสอบสวนครับนะครับทีนี้ ถามว่าพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูลเนี่ยรองที่ปรึกษาตำรวจนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยได้สรุปในวันที่20 สิงหาคม ปี 2541อย่างนี้นะครับครับพลตำรวจตีภัยรัตน์พงษ์เจริญกระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาลักทรัพย์จึงได้เสนอผลสรุปต่อพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกอธิบดีกรมตำรวจเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยการสอบสวนได้ทำไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีเหตุที่จะกลั่นแกล้งโดยว่าไปตามพยานหลักฐานซึ่งได้รับเอกสารทางราชการมาทั้งสิ้นคือผมบอกคุณสิโชคกับคุณโชนนท์ว่าทำไมที่คนก็สงสัยว่าเข้าไปหาข้อมูลไม่เจอเนี่ยคุณรู้ไหมคือส่วนใหญ่คุณไปเสิร์ชหาพงษ์สภัทรไงพงษ์สภัทรพงษ์เจริญอันมันชื่อใหม่แกล้างผิดมาเป็นชื่อจากชื่อเก่าเนี่ยไพรัตพงษ์เจริญเพราะฉะนั้นหากว่าเสิร์ชดูคำว่าไพรัตพงษ์เจริญเนี่ยจะเห็นกิตติศัพท์เนี่ยมากมายนะครับคุณชวนนท์ประชาชนเนี่ยรวมถึงคุณเทพไทยชนนท์ก็อยากรู้ว่าข้อเท็จจริงที่พลข้อเท็จจริงที่พลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูลเนี่ยสรุปเนี่ยมันคืออะไรครับครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเอาพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นนะครับครับก็คือเป็นคำพูดนะครับเป็นการสอบปากคำของดร.ชาร์ลส์ลินควิสเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอลาบามาโดยคนที่สอบปากคำก็คือนายภัครสิทธิ์อมาตยกุลเจ้าหน้าที่สารทูตไทยคือเรื่องนี้เป็นอย่างนี้คุณโยก็คือว่าเมื่อกรมตำรวจได้ตั้งกรรมการสอบคุณพงษ์สภัทรพงษ์เจริญขึ้นมาเนี่ยกรมตำรวจเนี่ยได้ประสานงานไปยังเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันคือติดต่อไปสถานทูตอ่ะว่าให้สถานทูตเนี่ยไปตามเรื่องนี้ดูที่นะว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานทูตในขณะนั้นชื่อนายภัครสิทธิ์อมาตยกุลครับคุณโชครับก็คุณภัครสิทธิ์นะครับอมาตยกุลเนี่ยก็ได้ไปสอบถามดร.ชาร์ลส์ลินควิสนะครับครับอาจารย์มหาวิทยาลัยอลาบามาว่ากรณีนี้มันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางดร.ชาร์ลส์
ลินควิสเนี่ยก็ตอบว่าพลตำรวจตีภัยรัตน์นะครับซึ่งในสมัยนั้นเป็นตำรวจระดับนายร้อยได้ทุนกรมตำรวจไปเรียนต่อปริญญาโทแต่ถูกจับกุมโดยรปภ.ห้างแชร์ในเมืองโฮมวูดหลังจากพยายามขโมยของเมื่อวันที่พุธที่26มีนาคม2523เวลา 15.30 นและถูกนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปคุมขังในเรือนจำขณะนั้นดร.ชาลส์ได้รับแจ้งมีนักศึกษาถูกจับจึงรุดไปประกันตัวโดยใช้เงิน500เหรียญสหรัฐในสัญญาระบุให้พลตำรวจตรีภัยรัตน์ไปปรากฏตัวที่ศาลเมืองโฮมวูดในวันที่2เมษายนปี2523เวลา 18:30 นเพื่อพิจารณาคดีตามคดีเลขที่61211ครับอันนี้ชัดเจนเลยครับคือชัดเจนว่าห้างเซียสนะฮะห้างแชร์ห้างแชร์ครับแชร์ชื่อห้างแชร์ก็คือชัดเจนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะเงินที่เป็นประกันตัวคนที่เป็นประกันตัวนายประกันตัวนะไปที่ศาลเมืองโฮมบูดเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็เลขคดีเนี่ยเลขที่เท่าไหร่ชัดเลยครับนะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดมาเมื่อปี2123ตอนนั้นผมเข้ากรุงเทพครั้งแรกครับนะครับปีแรกที่ผมเข้ากรุงเทพตอนนั้นคุณเข้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะผมอายุ8ขวบครับนะครับแล้วก็ดร.ชาลส์ลิงควิสนะครับก็ให้การกับเจ้าหน้าที่สารทูตไทยก็คือคุณภคลสิทธิ์อมาตยกุลต่อไปว่าภัยรัตน์เนี่ยถูกจับฐานขโมยสินค้าในห้างซึ่งตนไม่แน่ใจว่าเป็นวิทยุหรืออุปกรณ์กีฬาและเมื่อเข้าไปรับตัวภัยรัตน์ออกจากเรือนจำก็ได้สอบถามเกิดอะไรขึ้นซึ่งภัยรัตน์ยอมรับว่าพยายามขโมยสินค้าดังกล่าวเพราะต้องการเงินซึ่งนักศึกษาอาหรับผู้หนึ่งสัญญาจะให้หากนำสินค้ามาแลกแล้วแกต้องการเงินไปทำอะไรแกเรียนนักเรียนทุนนะเนี่ยคุณไปรัฐเนี่ยนักเรียนทุนกรมตำรวจแล้วไปขโมยของอย่างเงี้ยงามหน้าไหมประเทศไทยนี่งามไหมสวยไหมประเทศนี้ตำรวจรักษากฎหมายและได้ทุนกรมตำรวจไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอลาบามาและไปถูกจับข้อหาขโมยของขโมยวิทยุแล้วอ้างว่าต้องการเงินซึ่งนักศึกษาอาหรับผู้หนึ่งสัญญาว่าจะให้หากนำสินค้าออกมาแลกแม่เหตุผลแม่ฟังดูดีละเกินนะนี่ครับนี่เลยจะเป็นผู้ว่านะครับแล้วก็ดร.ชาลส์ลิงควิสเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยอลาบามาเนี่ยก็ให้การกับนายภคลสิทธิ์อมาตยกุลต่อไปว่าด้วยความเป็นห่วงชื่อเสียงองค์กรข้าได้ขอความร่วมมือพักพวก2คนครับคือผู้จัดการฝ่ายป้องกันทรัพย์สินสูญหายและดร.ริชาร์ดเอ็มวอร์ดทนายความของไพรัตให้ไปโน้มน้าวนายลาร์สแอนเดอร์สันรปภ.ห้างแชร์ให้ถอนฟ้องซึ่งทางห้างก็ยอมโดยมีการว่ากล่าวตักเตือนภัยรัตน์เกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องเคารพกฎหมายก่อนที่ผู้พิพากษาจะอนุมัติให้ถอนฟ้องได้ดังนั้นภัยรัตน์จึงไม่มีประวัติการทำผิดในเหตุการณ์ครั้งนี้คือเรื่องนี้เนี่ยผมได้ปรึกษาได้สอบถามกับผู้รู้นะพลตำรวจโทพิทักษ์จารุสมบัติซึ่งอดีตเป็นผู้บัญชาการในกรมตำรวจและตอนนี้ก็มาเป็นส.ส.อยู่ที่ฉะเชิงเทราคุณพิทักษ์ได้บอกผมวันนี้ว่าในอเมริการะบบไต่สวนเนี่ยการระบบความผิดเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ระบบไต่สวนซึ่งอัยการไต่สวนเมื่อจำเลยรับสภาพงานนี้เนี่ยคือไปรับสภาพแล้วก็ศาลตัดสินแล้วก็เมื่อรับสภาพแล้วก็ไกลเกลี่ยนะเพื่อที่จะยอมความอ่ะแต่เขาบอกว่าความผิดเนี่ยได้ติดตัวไปแล้วคือในระบบอเมริกาเนี่ยผมถามคนอเมริกันหลายคนนี่ยังไม่ได้ถามคือบารักโอบามาที่ไม่ได้ถามแต่ว่าคนเพื่อนผมที่เป็นคนไทยที่ไปอยู่อเมริกาบอกเลยว่าคนอเมริกากลัวมากนะครับถ้าไปขโมยของไปอะไรของแล้วมีความผิดอยู่ที่ศาลแล้วก็มีความผิดติดตัวเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้เลยรับราชการอะไรก็ทำอะไรก็ไม่ได้แต่กรณีของคุณไพรัตน์เนี่ยแหมกลับมารับราชการเฉยเลยเป็นนายพลนี่จะเป็นผบ.ตร.อยู่นะเนี่ยเป็นอยู่แล้วเป็นแล้วจะเป็นได้ยังไงอ่ะเนี่ยคุณสิโยกก็มาแฉแบบเนี้ยเป็นได้ไงนะครับซึ่งหลังจากที่ทางพลตำรวจเอกสนอนะครับได้ดูคำให้การของดร.ชาลส์ลิงควิสนะครับประกอบกับหลักฐานต่างๆนานาเนี่ยทางพลตำรวจเอกสนองก็ได้สรุปผลการสอบสวนดังนี้ครับพลตำรวจตรีภัยรัตน์ซึ่งได้รับทุนจากกรมตำรวจระหว่างปี2522ถึงปี2524ได้ลักทรัพย์ของห้างจริงและถูกจับกุมโดยนายลาวส์แอนเดอร์สันรปภ.ห้างแชร์กับตำรวจชื่อแม็กนะครับและถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจเมืองโฮมวูดก่อนได้รับการประกันตัวและผลการพิจารณาของศาลยอมผ่อนผันให้ถอนคดีอย่างไรก็ตามคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจตรีภัยรัตน์เป็นความผิดตามกฎหมายเมืองโฮมวูดฐานลักทรัพย์
มิใช่ความผิดละหุโทษหรือความผิดที่กระทำโดยประมาทดังนั้นจึงถือเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียถึงตำรวจไทยด้วยจึงมีความเห็นให้เอาผิดทางวินัยต่อพลตำรวจตรีไพรัตน์ต่อไปครับคือพลตำรวจตรีไพรัตน์จบไปแล้วไงคุณสิโชคคือตอนนี้มันเป็นพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญไปแล้วมันคนละคนแล้วมันจุบชีวิตใหม่แล้วและกำลังจะเป็นผบ.ตร.อยู่ผมก็อยากจะถามคุณเฉลิมเนี่ยหรืออยากถามนายตุ๊ตู่ตุ๊ตู่บอกว่าไม่เป็นไรแพ้ไปแล้วก็กลับมาเป็นตำรวจแล้วก็จะเป็นผบ.ตร.คือแต่งตั้งไปแล้วแล้วก็คุณเฉลิมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้ารับราชการไอ้ผบ.ตร.นี่มันอยู่เอื้อมอยู่แล้วไปเลือกตั้งใหม่ผมถามนี่ถ้าเลือกตั้งใหม่อีกครั้งเนี่ยสมมุตินะจะทำไงแล้วคนกรุงเทพจะคิดยังไงอ่ะคนผู้ว่ากทม.แบบเนี้ยแบบเนี้ยมีประวัติแบบเนี้ยแล้วเราก็มีหลักฐานไม่ใช่ใส่ความอะไรนะมีพยานหลักฐานก็พิสูจน์ได้ทั้งนั้นตั้งแต่คำสั่งแต่งตั้งสถานที่เกิดเหตุของที่ขโมยผมว่ารายการเราย้อนรอยดีไหมย้อนรอยไปดูแล้วก็เป็นผลสอบสวนของทางกรมตำรวจเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือที่เราเปิดเผยเนี่ยเพราะว่าฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามพูดเหลือเกินไงว่ามีการไปใส่ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นในเมื่อเรายืนยันว่าเขาพูดเรื่องจริงแล้วก็เอาเรื่องจริงให้ดูเท่านั้นเองคุณอิสระสมใจพูดเรื่องจริงแล้วก็แกรักษามารยาทในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รักษามารยาทไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อและใครหีดมาทำเรื่องนี่พุงประพัดไปตบปลาใครหีดเหมือนแกอุตส่าห์พูดใครหีดทุกเรื่องเลยเรื่องโรงพักเหมือนกันไปยืนโชว์อย่างดีสุดท้ายปาดคอพุงประพัดใช่เป็นบูมแมลงเพราะฉะนั้นเอ๊ะหรือใครหีดมันอยู่พวกเราอะแล้วมันอยู่ข้างเราแน่ๆเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมมุมกลับเป็นแนวร่วมมุมกลับคือมันพูดอะไรเราได้ประโยชน์ทุกทีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณเทพไทยคึกคักเป็นพิเศษไม่คือผมวันนี้คือเมื่อวานผมจ่ายหนังตัวอย่างแล้วคนวันนี้คนอยากดูเยอะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตำรวจดูเยอะอย่างน้อยๆนะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประมาณ 7-8 คนกับผู้ช่วยดูหมดครับเพราะ เป็นที่หมายตาตำแหน่งผบ.ตร.เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งไงวงตะบัดจะเป็นคู่แข่งไม่มีตรงวงตะบัดเนี่ยความฝันอันบันเจิดของรองผบ.ตร.และผู้ช่วยผบ.ตร.10กว่าคนเนี่ยเจิดจ้าขึ้นเลยเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์กันเลยคุณเดชโชคเดี๋ยวเราเบรกซะก่อนครับแล้วเบรกหน้าครับหลังจากเบรกแล้วเนี่ยเราไปดูว่ากรณีของโรงพักนะครับที่เป็นปัญหาเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณพงษ์สภัทรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเราดูเบรกหน้าหลังจากเบรกหน้านี่ครับ